ทรศัพท์มือถือ iPhone 17 Slim อาจจะได้จอ OLED ด้วยเทคโนโลยีใหม่นะครับและช่วยให้ตัวเครื่องเนี่ยบางกว่าเดิมคาดการณ์ว่าราคาจะสูงกว่าตัว Pro Max ด้วยในรุ่นนี้สวัสดีครับกับมาร์คในข่าวสารที่ดีทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารที่ดีทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพทย์ข่าวสารที่มาร์คแบบนี้เป็นประจำทุกวันมีข่าวลือนะคะว่าโทรศัพท์มือถือทาง Apple เนี่ยกำลังพิจารณาที่จะยกเลิกผลิตภัณฑ์นะครับในชื่อว่า iPhone Plus ที่ยอดขายเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและหันไปพัฒนาโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับที่น่าสนใจกว่าเดิมซึ่งก็ลือกันว่าจะเป็น iPhone 17 Slim นะครับมีคำว่า Slim เข้ามาแทนเนาะหรือ Air อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะล่าสุดนะครับก็มือดีเหมือนว่ามีข้อมูลนะครับรุ่นใหม่ออกมาเพิ่มเติมนะครับข้อมูลจากสื่อต่างประเทศนะครับ Digitime เนี่ยระบุว่า iPhone 17 Slim นั้นอาจจะใช้เทคโนโลยีหน้าจอ OLED รูปแบบใหม่นะครับที่ช่วยให้ตัวเครื่องเนี่ยมีความบางเป็นพิเศษนะโดย NovaTalk เนี่ยแบรนด์จากไต้หวันนะครับได้พัฒนา OLEDแบบ TDDI นะครับตัวนี้ซึ่งรวมทั้งในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับสัมผัสต่างๆแล้วก็ควบคุมนะครับหน้าจอในแผงเดียวนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของระบบต่างๆที่มีเข้ามาด้วยเชื่อว่า Apple นั้นจะมีแนวโน้มนะครับที่จะเลือกใช้แผง OLED จาก Novatech เนี่ยใน iPhone 17 Slim นะครับรุ่นใหม่แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการยืนยันว่าจะมีการร่วมมือกันใดอย่างใดก็ตามนะครับนอกจากนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับว่า Apple เนี่ยอาจจะนำในส่วนของเทคโนโลยีตัวนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ก่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปลงใน Apple Watch ไหมหรือ iPad ไหมนะครับก่อนจะนำมาใช้ใน iPhone อย่างไรก็ตามนะครับทุกอย่างเนี่ยยังคงเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นนะครับซึ่งทาง iPhone หรือ Apple เนี่ยยังไม่ได้ระบุนะครับว่าตัว iPhone 17 Slim นั้นเนี่ยจะเป็นชื่อนี้ไหมหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รอกันต่อไปนะครับรอคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงรวมถึงคิดว่าเร็วๆนี้เนี่ยในช่วงปลายปีนะครับจะมีข่าวๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของ iPhone อย่าง iPhone 17หลุดออกมาอย่างแน่นอนครับและถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย